ไทยเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านประเภทหนึ่งที่เป็นการสร้างชิ้นงานจากเรื่องราวที่สะท้อนถึงความเป็นมาของชนชาติความเชื่อศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและวิธีความเป็นอยู่ในพื้นที่นั้นๆโดยถ่ายทอดให้ปรากฏออกมาเป็นลวดลายต่างๆเช่นลายไทยรูปทรงเรขาคณิตรูปสัตว์ดอกไม้หรือสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นลงบนผืนผ้าซึ่งการทอผ้าจึงถือเป็นวัฒนธรรมและวิธีของคนไทยทั่วทุกภูมิภาคประเทศไทยโดยมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นจนตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและกลายเป็นส่วนหนึ่งในเอกลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติทั้งนี้การผลิตผ้าไทยยังเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งโดยผู้สนใจผ้าไทยจำนวนมากต้องการไปเรียนรู้กระบวนการผลิตและวัฒนธรรมพร้อมสัมผัสวิถีชุมชนยังแหล่งผลิตผ้าตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ผลิตผ้าไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติและสืบเนื่องจากการดำเนินการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวของไทยยังคงมุ่งเน้นปีท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์มิตรไมตรีของคนไทยโดยเฉพาะความสุขความรื่นเริงความเป็นอยู่แบบไทยที่พบเห็นได้ทุกถิ่นทั่วไปที่เชื่อมโยงความรู้สึกของนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงวิถีไทยดังนั้นในปี2559การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงสานต่อนโยบายดังกล่าวโดยกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชื่อโครงการมหกรรมผ้าไทยโดยใช้พื้นที่ในกรุงเทพมหานครซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดต่างประเทศปี2559กลยุทธ์สร้างสรรค์และส่งเสริมสินค้าเชิงคุณค่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์ของประเทศไทยและกระตุ้นการตัดสินใจให้เดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าวันเดือนนี้นะครับเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนที่มีความสำคัญยิ่งของวงชนชาวไทยนะครับเพราะว่าเป็นวโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านนะครับทรงมีพระชนมายุครบ84พรรษาซึ่งในปีนี้เนี่ยนอกจากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆได้จัดกิจกรรมแล้วนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราก็ได้จัดงานขึ้นนะครับหลายๆกิจกรรมในช่วงของสิงหาพาแม่เที่ยวนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมีงานใหญ่อีกงานหนึ่งนะครับในวันที่20-21นี้ที่ศูนย์การค้าพาร์คพารากอนก็คือมหกรรมผ้าไหมเทิดท้ายองค์พระราชินีนาถนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยนะครับเป็นงานสำคัญมากเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยในเรื่องของการพัฒนาผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็ทำให้คนต่างชาติเนี่ยชื่นชมนะครับในความงดงามของผ้าไหมไทยซึ่งมีเสน่ห์แล้วก็มีภูมิปัญญาอยู่นะครับอยู่อย่างเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนอกจากผ้าไหมแล้วนะครับยังเป็นเรื่องของผ้าต่างๆนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยนะครับได้ใช้ภูมิปัญญานะครับในการที่จะพัฒนาขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าฝ้ายผ้าย้อมโคนผ้าบักโคนต่างๆดังนั้นการท่องเที่ยวก็เลยรวบรวมงานนี้มานะครับมาจัดนะครับเป็นงานสำคัญนะครับในวันที่20-21นี้นะครับซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนายสุกรีกล่าวต่ออีกว่าการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษา12สิงหาคม2559และเทิดพระเกียรติที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อผ้าไทยรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งผลิตผ้าไทยที่มีอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยรวมถึงยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยอีกด้วย
อกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังต้องการใช้เรื่องผ้าไทยเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงและสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเกี่ยวกับผ้าไทยเพื่อทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งทอผ้าไทยตามภูมิภาคต่างๆเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสัมผัสวิถีแบบไทยรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามโดยเฉพาะกลุ่มสตรีและกลุ่มวัยทำงานส่วนกิจกรรมจะมีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์คอลเลกชันชุดผ้าไทยโดยใช้ผ้าไทยจาก15แหล่งผ้าทอที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในแต่ละท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการแสดงแฟชั่นโชว์นะครับมีการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าไทยนะครับกว่า25ร้านในงานนี้นะครับแล้วก็เราก็ขอความร่วมมือนะครับได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นศิลปากรนะครับศรีนครินทร์ให้เด็กๆเนี่ยนะครับนักนิสิตนักศึกษาเนี่ยมาช่วยกันดีไซน์ดูซิว่าผ้าไทยเราเนี่ยจะไปสู่โลกนะครับทำได้อย่างไรบ้างซึ่งน้องๆ นี่ก็มาแสดงกันอย่างสุดความสามารถนะครับส่วนที่2นิทรรศการเส้นทางท่องเที่ยวผ้าไทยทั่วทุกภูมิภาคแหล่งผลิตผ้าไทยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยพร้อมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและการสาธิตภูมิปัญญาแห่งเส้นใยที่จะทำให้เข้าใจถึงกรรมวิธีการได้มาของผ้าไทยในแต่ละผืนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำเอาผ้านะครับจากแหล่งต่างๆทั่วทั้งประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนี่ยมาแสดงกว่า20กว่าแห่งนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็นำเอาผ้าไหมหรือว่าผ้าฝ้ายซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเนี่ยนะครับมาให้ดีไซเนอร์ชั้นนำนะครับ5แห่งในบ้านเราเนี่ยทำการดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์มาเป็นของใช้เป็นชุดแต่งกายนะครับและส่วนที่3คือการออกร้านจำหน่ายผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องประดับจากชุมชนผู้ผลิตผ้า15แหล่งทอโดยตรงมากกว่า25ร้านซึ่งเป็นการนำผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวบ้านอันทรงคุณค่าขึ้นห้างเพื่อสู่มือผู้บริโภคโดยตรงทั้งนี้หากผ้าชมงานที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ก็ยังสามารถติดตามไปชมนิทรรศการเส้นทางท่องเที่ยวผ้าไทยทั่วทุกภูมิภาคและผลงานคอลเลกชันชุดผ้าไทยจากดีไซเนอร์ที่ศูนย์การค้าเพอร์เนอรี่มอลล์กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคม2559อีกด้วยยี่สิบยี่สิบสองนี้นะครับที่ลานพาร์คพารากอนนะครับอย่าลืมไปชมนะครับงานมหกรรมเทิดผ้าไหมเทิดไทยองค์พระราชินีในขณะเดียวกันนะครับเราก็มีในเรื่องของเส้นทางนะครับเส้นทางผ้าไทยนะครับทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะครับซึ่งคนที่ไปชมแล้วไปดูนิทรรศการแล้วถ้าอยากจะไปเที่ยวในแหล่งเนี่ยก็สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะครับว่าเส้นทางผ้าไทยเนี่ยจะไปที่ไหนได้บ้างนะครับเราก็ทำเป็นรูทติ้งให้นะครับแล้วก็ร่วมกับสายการบินนะครับบริษัทนำเที่ยวเนี่ยนะครับจัดโปรโมชั่นเดินทางไปท่องเที่ยวในเส้นทางผ้าไทยด้วยนะครับเพราะนั้นมาได้ครบเลยครับในทุกเรื่องนะครับอันนี้เป็นเดือนพิเศษนะครับเป็นเดือนที่เราจะร่วมกันรำลึกถึงพระคุณของแม่นะครับซึ่งแม่นอกจากแม่ของชาติแล้วคือสมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้วก็คือแม่ของพวกเราครับคุณแม่ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโตนะครับเพราะนั้นเนี่ย1ปีนะครับถ้าท่านไม่มีเวลาขอเดือนนี้นะครับพาคุณแม่เที่ยวพาคุณแม่เที่ยวเยอะๆนะครับพาคุณแม่ไปทานอาหารพาคุณแม่ไปไหว้พระพาคุณแม่ไปพักผ่อนนะครับแล้วถ้าหากท่านมีเวลาครับไม่จำเป็นต้องเดือนนี้ครับเที่ยวได้ทุกทั้งปีเลยนะครับสำหรับบ้านเรานะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวต่างๆมากมายนะครับและถ้าหากว่าท่านไม่รู้จะไปไหนนะครับเข้ามาที่ www.tourismthailand.org นะครับเรามีข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้กับท่านหรือว่าถ้าท่านไม่สะดวกโทรมา1672ก็ได้ครับและ